วิธีการซื้อประกันออนไลน์ที่ถูกที่สุดและสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าอื่นๆได้อีกด้วยรายละเอียดต่างๆก็สามารถเช็คได้ที่ด้านใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนพวกเราสามารถซื้อประกันออนไลน์นี้ผ่านทางลิงก์ด้านใต้วิดีโอได้ด้วยแต่เพื่อนๆจ่ายราคาเดิมไม่ได้เสียเงินเพิ่มขึ้นได้สนับสนบสุนพวกเราด้วยทีนี้การซื้อประกันออนไลน์เนี่ยมันจําเป็นยังไงก็คือจะจําเป็นเฉพาะสําหรับการขอวีซ่าเชงเก้นสาหรับวีซ่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษ ออสเตรเลียหรืออื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ต้องใช้ประกันคือสถานทูตในเชงเก้นเนี่ยคือในยุโรปเนี่ยเขาบังคับให้เราซื้อประกันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราได้ประกันที่ถูกกว่าแต่ก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เงื่อนไขก็ดีไม่แพ้กันด้วยแล้วก็การบริการก็โอเคก็คือสําหรับตัววอฟเนี่ยคือได้ใช้ประกันของเจ้านี้เนี่ยมาหลายครั้งจองให้ตัวเองและจองให้คนอื่นแล้วก็สามารถที่จะขอคืนเงินได้ด้วยในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านก็คือถ้าเกิดเราได้ใบปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตมาเราส่งให้เขาดูก็ ็คืนเงินได้แล้วก็ สามารถเปลี่ยนแปลงวันประกันได้ด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงวันเดินทางการขอคืนเงินค่าประกันแล้วก็การเปลี่ยนวันเดินทางเนี่ยอ๊อฟเคยลองทํามาแล้วทั้งคู่ทําให้คนอื่นนะสามารถทําได้จริงแล้วก็เขาก็บริการให้โอเคด้วยฉะนั้นอ๊อฟก็แนะนําประกันเจ้านี้ฉะนั้นก็ไปดูรายละเอียดกันได้เลยครับคนอื่นก็เข้ามาที่ลิงก์นี้นะที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอหรือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าทางลิงก์ที่อยู่ด้านใต้วิดีโอของเราก็ได้ถ้าเพื่อนๆซื้อประกันผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านใต้วิดีโอของเราก็เปรียบเสมือนกับเพื่อๆ สนับสนุนเราโดยที่เพื่อนๆไม่ได้จ่ายแพงขึ้นแต่อย่างใดจ่ายราคาเดิมแต่ว่าได้สนับสนุนพวกเราด้วยโอเคนี่ก็คือหน้าแรกก่อนอื่นก็คือต้องหาคําว่าประกันภัยเดินทางก่อนซึ่งก็คือตรงนี้ตามที่เราคลิกประกันภัยเดินทางต่างประเทศปึ๊บก็คือจะเป็นรายละเอียดอยู่ข้างบนให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยหรือถ้าคลิกผ่านทางลิงก์ของเราก็จะเป็นมาเจอหน้าซื้อประกันก็คือแบบนี้เลยนั้นเราขอเริ่มที่หน้านี้นะรายละเอียดเดียวกัน ทีนี้ส่วนใหญ่คนที่ต้องซื้อประกันเนี่ยก็คือคนที่จะขอวีซ่าเชงเก้นใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยทางด้านสาเนี่ยให้เราเลือกคําว่าเชงเก้นก่อนเลยนะจะอยู่อันแรกเลยเนี่ยเชงเก้นกลุ่มประเทศเชงเก้น ก็คือซื้อประกันแบบนี้สามารถไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างแน่นอนข้อดีของประกันนี้คือถ้าวีซ่าของเราไม่ผ่านคือเราได้ใบชี้แจงมาแล้วจากสถานทูตว่าไม่ผ่านเพราะอะไรหรืออะไรงนี้นะสามารถที่จะขอคืนเงินจากประกันนี้ได้ก็คือส่งหลักฐานของสถานทูตไปให้เขาดูอะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโอนคืนเข้าทางบัญชีของเราก็คือเราก็ต้องให้บัญชีเขาไปแล้วก็ประมาณสัก7-10วันะเขาก็จะโอนค่าประกันตรงนี้คืนให้กับเราคืนให้เต็มจํานวนไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นเลย ทีนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวันเดินทางก็ได้นะก็คือหมายความว่ากลาบับใดที่ยังไม่ถึงวันที่เราตั้งเอาไว้อะเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดอ้อยกตัวอย่างแล้วกันตรงนี้อ้อจะลองซื้อประกันทั้งหมด10วันนะเอาเป็นเดือนกุมภายีิบ2กุมภาอ่ะแล้วก็ถึงวันที่3มีนา10วันเขานับให้ด้วยนะ ก็คือหมายความว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงวันประกันเนี่ยนะเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดจนถึงก่อนวันที่22คือเปลี่ยนไดถึงวันที่21เลยก็หมายความว่าวันที่21กุมภาเราก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่เผื่อเรามีการเปลี่ยนวันเดินทางไปหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องดูวันวีซ่าที่สถานทูตให้มาด้วยนะว่าให้ถึงวันไหนโอเคพอเราเลือกวันของเราได้หมดแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มสีแดงนี้เลยคำนวณเบี้ยประกันภัย ทีนี้มันจะมีมาให้เราเลือกทั้งหมด3าแพลนใช่ไหมทั้งสแพลนเนี่ยใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ทั้งหมดเลยคือจริงๆยื่นวีซ่าได้ทุกอันแหละส่วนมากเรามักจะเอาอันที่ถูกที่สุดคืออันแรกเนี่ยนะทางซ้ายสุดเนี่ยนะวิธีดูก็ง่ายๆเลยก็คือสถานทูตเนี่ยเขาจะต้องการประกันที่มีวงเงินเนี่ยมากกว่า3 0,000่นยูโรก็คือจริงๆแล้วก็ประมาณล้านสองนะแต่น,นี้เขาให้เกินมาละ เป็นล้านห้าฉะนั้นใช้ได้หมดก็คือครอบคุมการสูญเสียชีวิตครอบคุมอุบัติเหตุครอบคลุมการรักษาพยาบาลแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ส่งศพกลับประเทศอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือล้านห้าหมดทั้ง3อันเลยก็คือใช้ได้แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าใช้มาตลอดใช้มาหลายครั้งแล้วนะใช้ได้ ทีนี้เราก็ดูราคาที่อยู่ข้างล่าง10วันเนี่ยราคาประกันก็คือ399บาทให้เราลองเลือกจํานวนวันมากขึ้นดูก็ได้ว่าราคายังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวันกับ10วันอาจจะราคาเท่ากัน15วันกับ18วันอาจจะอาจจะเฉยๆนะอาจจะราคาเท่ากันฉะนั้นเราลองเลือกวันให้มันมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ดูโอเคเราลองเลือกแผนนี้ ตรงหน้านี้ก็คือให้เรากรอ,อกรายละเอียดส่วนตัวของเราอะนะก็คือให้เรากรอ,อกตามพาสปอร์ตของเราเลยนะกรอกให้เหมือนกับพาสปอร์ตนะอันนี้เรากรอกข้อมูลไว้แล้วก็คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กรอ,อกเป็นภาษาอังกฤษกรอกตามพาสปอร์ตนะตรงนี้เราก็ติ๊กเลือก mm. หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็กรอ,อกหมายเลขพาสปอร์ตไปข้อมูลต้องให้มั่นใจว่าถูกต้องนะส่วนอีเมลเนี่ยอันนี้คือขอให้เป็นอีเมลที่ถูกต้องเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่เราได้ซื้อกรม,มทันแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งใบกรมทันเนี่ย ไปให้เราทางอีเมลซึ่งเราก็สามารถปริ้นออกมาได้เลยปริ้นแล้วก็ไปยื่นกับสถานทูตแล้วก็ประกรันนี้ใช้ได้จริงเดี๋ยวบางคนนึกว่าพอยื่นวีซ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยคือเราเอาไปใช้ต่อได้ตอนที่เราไปเที่ยวนะ ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยไม่สบายแบบกระทันหันอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยอ๋อเคยพูดไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะมันจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ลองไปดูได้ว่าเงื่อนไขประกันอะไรยังไงนะคือไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์แบบเป็นหวัดแล้วก็เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลอะไรนี้คงไม่ได้อะไปดูในคลิปนั้นแล้วกันนะที่เหลือก็เป็นที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะผู้รับผลประโยชน์ถ้าเราติ๊กว่าทายาทตามกฎหมาย ก็ไม่ได้กรอกอะไรเพิ่มแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็กรอกตรงนี้ไปแล้วก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการรับประกันปุ๊บหลังจากที่เรากดปุ่มสีแดงข้างล่างสุดไปแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลนะก็จะมาที่หน้าสรุปการซื้อประกันภัยอีกครั้งหนึง่งทีนี้ให้เราตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนว่าถูกต้องหรือเปล่านะโดยเฉพาะหมายเลียพาสปอร์ตเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วก็จํานวนวันด้วยวันของประกันเนี่ยวันไปวันกลับถูกต้องหรือเปล่าพอหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลหมดเรียบร้อยปุ๊บ ก็กดยอมรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกการชําระเงินก็จะมีแต่ชําระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นอ่าก็กดชําระเงินทีนี้ก็จะมาหน้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตก็เหมือนเราซื้อของออนไลน์ตามปกตินั่นแหละพอกรอกเสร็จปุ๊บก็จะให้ส่งพินโค้ดมายืนยันก็กดตกลงอะไรหมดปุ๊บก็เรียบร้อยทีนี้พอเราได้ซื้อประกันแล้วเนี่ยจ่ายเงินชําระเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาหัวข้อก็จะเป็นแบบนี้นะยืนยันการชําระเงินสําเร็จ รายการหมายเลขตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เป็นชื่อของเรานะนี่เป็นตัวอย่างนะเสร็จแล้วก็ตัวกรมธรรมเนียกจะเป็นไฟล์แนบอยู่ทางด้านล่างนะกดดาวน์โหลดได้เลยอยู่ทางด้านล่างนี้ด้านล่างสุดเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นชื่อบริษัทนะ่ะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราถ้าเกิดมีอะไรผิดก็ไปแจ้งเปลี่ยนได้นะที่สําคัญก็คือว่า เขาจะมีอยู่3หน้าหน้าที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นหน้า h o ตไลน์ก็คือเบอร์โทรที่เราสามารถติดต่อได้ตอนที่เราอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเจ้าเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกเบอร์ h o ตไลน์มาในนี้เลยเราเคยบ่นไปในอีกคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าบางเจ้าเนี่ยเขาขายให้เราเนี่ยแต่เขาไม่ยอมลงเบอร์ที่ติดต่อได้จริงๆตอนเราอยู่ต่างประเทศอะ่ะไม่มีเบอร์ติดต่ออยู่ในใบประกันเลยแต่เจ้านี้เขามีแล้วก็เราเคยใช้บริการหมายถึงว่าทาให้คนอื่นะนะขอคืนค่าประกันขอเปลี่ยนวันเดินทางอะ่ะ ก็คือทําให้คนอื่นนะก็ได้รับบริการที่ดีแล้วก็หน้าสุดท้ายก็คือพวกเงื่อนไขผลประโยชน์ของประกันหมายถึงว่าเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยก็คืออ่านจากหน้านี้ได้เลยเวลาปริ้นไปให้สถานทูตเนี่ยก็ปริ้นทั้ง3หน้าเลยนะก็ต้องทิ้งท้ายอีกนิดนึงว่าประกันนี้เนี่ยที่เราแนะนําเป็นเพราะว่าเป็นประกันที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่เราเคยดูมาฉะนั้นซื้อประกันกับที่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่ว่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ราคาถูกที่สุด แล้วก็ได้การบริการที่ดีด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการสนับสนุนเราก็คลิกที่ลิงก์ด้านใต้วิดีโอได้เลยก็คือเพื่อนๆจ่ายราคาเดิมแต่ได้สนับสนุนพวกเราด้วยถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์สับสไครป์เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆแน่นะโคตรอีกเพียบเลยวันนี้ขอบคุณมากครับ